ทีนี้มาดูข้อ2เราเว้นที่ไว้หน่อยนะมาดูข้อ2ย่อยของมันเราเว้นที่ไว้มาดูคำถามนะครับถ้า42นั่นก็คือข้อ2ย่อยถ้าอาทิตย์ทาราก็เป็นชื่อคนนะครับคิดให้ข้อมูลกับท่านว่าถ้าวิเคราะห์ผลประกอบการแล้วมีกำไรเฉลี่ยมากกว่าขีดคำว่ามากกว่า1,500,000 บาทนะครับนะมากกว่า1,500,000 บาทนะครับเขาก็จะซื้อกิจการของบริษัทดังกล่าวนะครับในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทนะครับจงแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจให้แก่ทิพย์ทาราตามนโยบายที่ให้ว่าควรตัดสินใจซื้อกิจการของบริษัทหรือไม่นะครับมากกว่า1,500,000 บาทนะครับทีนี้เรามาดูหน่วยของ x นะครับก็คือล้านบาทนะครับก็เอา1,500,000เนี่ยมาหาร1,000,000มันก็จะได้เท่ากับ 1.5 นะครับทีนี้พอแปลงคำถามแล้วเนี่ยนะมันก็หมายความว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า 1.5 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูเราก็มาดูที่ค่า x นะกระจาย x มันก็จะมีค่าต่างๆนี้นะ x จะมีลบ 3 3 4.5 แล้วก็5ใช่ไหมเพราะงั้นมากกว่า 1.5 แล้วก็ไม่เอาลบ3เอาตัวนี้นะเราก็กระจายมาเป็น pop x เท่ากับ3บวก pop x เท่ากับ 4.5โทษทีตกเฟรมเราก็กระจายเป็น pop x เท่ากับ3บวก pop x เท่ากับ 4.5 บวก pop x เท่ากับ5นะครับแล้วเราก็กลับไปดูตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นบรรทัดที่มันไม่ใช้ก็บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับเราก็บังไว้นะจะได้ดูชัดทีนี้มันก็จะได้ x เท่ากับ3ก็คือนี่ x เท่ากับ3ความน่าเป็นก็คือ 0.4 บวก x เท่ากับ 4.5 ความน่าเป็นก็คือ 0.2 x เท่ากับ5ความน่าเป็นก็คือ 0.1 นะครับ 0.4 บวก 0.2 บวก 0.1 ก็เป็น 0.7 ก็คือ 70%ทีนี้ก็คือมันนะกำไรมากกว่า 1.5 ล้านบาทนะก็คือ 1,500,000 บาทเนี่ยนะเท่ากับ 70% ก็เป็นไงโอกาสทำกำไรทั้ง 70% ก็ควรซื้อนะก็ควรซื้อกิจการ